อ้าวนี่ล่ะเขาโดนไฟไหม้อ้าวอ้าวได้ไปซะได้ไปซะว่าเขาหลับอยู่อ่ะแล้วเกมมาร้องไห้เลยข้างหูเขากันเจ๊ออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยไม่ออกอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมแกถึงไม่ออกทำไมแกถึงไม่ออกที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาออกไปเขาก็ตายเหมือนแกดิเดี๋ยวทำไมถึงตายอ่ะก็นี่แหละเขากำลังจะถามแกนี่แหละเขาเห็นแบบว่าเรามาหลบอยู่ข้างในเขาก็เลยจะให้แกร้อนซะหน่อยใช่แล้วทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมได้ลง Data Pack นะทุกคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนเราห้ามโดนแสงแดดเหมือนเราเป็นซอมบี้อ่ะว่ะตอนเนี้ยอ๋อแวมไพร์หรือเปล่าเป็นแวมไพร์ดูแดดไม่ได้ซอมบี้ซอมบี้หวานแบบซอมบี้อุ๊ยๆการเข้าตัวไปดิมาดิเฮ้ยแกจะสู้เหรอไม่สู้แล้วครับโอเคพี่ยักษ์สงบศึกโอเคตอนนี้เราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเหมือนคือถ้าเราออกจากนี่นะครับออกจากแสงแดดใช่แล้วก็จะแบบว่าโดนไฟไหม้ซึ่งก็ต้องระวังไฟไหม้ต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผาที่กำบังของเราหน้าหวานซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดหน้าหวานเห็นไหมโอเคก็แปลว่าต้องมีอะไรอยู่บนหัวตลอดเวลาใช่ไหมใช่แล้วแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดข้างบนด้วยหน้าหวานเพราะว่าลงไปข้างล่างมันจะโกงเกินไปเข้าใจปะเราลงแค่ไปหาของได้อุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อะไรอ่ะข้างบนอันนี้ก็มีต้นไม้นะเอ้าจะตายทุกคนจะตายแต่ตรงนี้มีต้นไม้นะทำไมก็จะไฟไหม้วะโอ้ยหรือว่ามันต้องมี2บล็อกขึ้นไปเหรออาจจะเป็นไม่ได้วันไม่แต่ตรงนี้ก็อันนี้ก็2บล็อกนะเว้ยแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะหรือว่าตรงนี้วะเขาว่าเราต้องหนีเขาทำไมไปแล้วก็ลงไปมันเป็นหม้ออะไรเนี่ยเอ้ยเจ็บไม่หยุดเลยเอือตายทำไมอ่ะเขาว่าเขาจะเราไปทำนั้นรอดไหมเขาว่าเขาต้องทำการทดลองวิทยาศาสตร์หวานเอ๊ะไม่รอดเอ๊ะเอ้ยเขารอดตรงนี้เขารอดนี่เป็นเพราะอะไรอ่ะไม่รู้แต่เขายืนในบล็อกดินบล็อกเดียวคือเขาโดนไฟไหม้เอ้าหรือว่ามันต้องหลายๆบล็อกขึ้นไปเหรอ2บล็อกเดียวไว้ขอทำการเอาแสงขึ้นก่อนนะคะทุกคนหรือว่าเราห้ามเราต้องห้ามออกเลยอ่ะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหโคตรยากทุกคนนี่การเนี่ยมันมีเลเวลของพาทีด้วยเข็นไปในเลเวลเนี่ยก็คือมันเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เลยว่าน่าจะปลอดภัยขึ้นมั้งใช่เหรอไม่มันนี่เพราะว่าเราลืมปรับเราเรียกว่าเราลืมปรับวานโอ้ยทีแรกก็ไม่ปลอดภัยปรับอะไรกาเขาจะตายแล้วโอ้ยก็มีข้างแกแล้ววานก็ขอความอบอุ่นอบอุ่นอะไรเราร้อนกันทั้งคู่เพราะเราต้องช่วยกันทุกผินมันคือว่าไรเลเวลแต่มันมืดแล้วทำไมมันยังอยู่12อยู่เลยเดี๋ยวเขาจะปรับให้มันช้าเหมือนเดิมเพื่อความยากโอ้โหขนาดเขาจะหลบเข้าไปถ้ำโอเคไปด้วยโอ้ยทุกคนนี่เราก็คือมนุษย์ถ้ำคนหนึ่งนะครับการทำไมอ่ะการก็อยู่ข้างในนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค้าอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตนะทุกคนเราจะต้องให้พี่หวานมาช่วยนะพี่หวานไปนี่ไปเราเป็นมนุษย์ถ้ำหนึ่งวันนะทุกคนตอนนี้งั้นเราจะมาทำอันนี้เอาแค่ไม้เอาไม้แค่นี้นะ3อันนี้เอาไม้เขาคืนมาคืนยังไงแค่ให้เขามาแค่3อันเอานี้ไปแล้วเอานั้นมาเอาเขามันจะขุดเลยเอาไปพ้นเลยไปแล้วเราก็จะมาขุดตอนนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำนะครับไปที่กำบังแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะไม่อยู่ในถ้ำใช่ก็ไม่พ้นถ้ำทุกคนไม่ต้องทำการทดลองกับว่าไม้มันสามารถกันได้กี่ชั้นเอ้ยเดี๋ยวเขาลองใช้หินดูดีกว่าโอ๊ยเหมือนมีใครตีเลยเนี่ยไม่ได้การหินบล็อกเดียวก็ไม่ได้อ้าวลืมสปาพอยต์โอ้อ๋อคือเราห้ามโดนแสงเลยแม้เราจะตายหวานเรานั่นน่ะสปาพอยต์ในถ้ำกันนะครับทุกคนหวานมาสปาพอยต์ในถ้ำมาสปาพอยต์ในถ้ำอุ้ยเออหวานจะมาชนเขาทำไมเขาโดนไฟไหมเย้แกเขาเกือบตายเพราะแกเขาเหลือหนึ่งหัวใจเพราะแกเลยแกเดินมาชนเขาเนี่ยว้าวเขาช่วยแกเขาช่วยเรื่อยๆแต่ต้องขอบคุณเขาสิแกดูการทดลองวิทยาศาสตร์ของเขานั้นเนี่ยพอเขาเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยเอ้าทำไมอ่ะคือเราโดนแสงคือเราก็อันนี้เลยอ่ะโอ้ก็คือเป็นแวมไพร์ของแท้เลยทุกคนใช่หรือว่าเขาอาจจะตั้งค่าเขาอาจจะตั้งค่าดาต้าแพงผิดก็ได้ประกายแสงก็ตายใช่ไหมอู๋ทุกคนเกินไปหรือเปล่าอยู่ตรงที่สว่างก็ยังเป็นก็ยังเจ็บประมาณไลท์เลเวลประมาณ8ขึ้นไปแล้วก็จะโดนไหมหรือเปล่าเกี่ยวลองเอาสัก4ได้มั้ย8เขาโดนไหมอุ้ยอย่าอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เลือดหวานเต็มแต่ออกไปปุ๊บคือหวานแบบเลือดเหลือ1ก็ตายโอเคพี่อาเขาว่ามันไม่เกี่ยวแล้วเดี๋ยวเขาลองจะให้แล้วถ้าแบบนึงไหนดูซิไหนเป็นเหมือนตั้งกับไม่ตั้งไม่ได้ต่างกันเลยกันแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยจะออกที่ยังไงก็คือต้องเป็นแวมไพร์แบบเต็มตัวแม้แต่ประกายแสงก็โดนไม่ได้อะเดี๋ยวขอลองอีกอันอยู่ตรงนี้ไม่เจ็บเอ้ยโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วครับพี่เจ็บแล้วโอ้ยแล้วทำยังไงเนี่ยนั่นดีก็เหมือนเดิมลองปิดดิ
ซึบเนี่ยปิดมันก็มันก็ไม่เป็นไรดีหว่าเก่งคิดไม่ง่ายยังไงไล่เขาทำไงล่ะแล้วนี่คือเราเป็นแวมไพร์เต็มตัวใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะโอ้ไม่นะเรารอตอนกลางคืนใช่ไหมเขาจะไม่ใช้ไม้ในการต่อนะครับเอาไงดีเป็นหินหินช่วยไม่ได้เขาลองเอาหินไปวางไว้บนหัวแล้วเขายังเจ็บเลยนี่นี่นี่เฮ้ยที่รักเขาไม่เป็นอะไรอย่าพูดไม่ได้ขาดคำเลยที่รักก็ตามกันเป็นว่าเล่นนั่นแหละเอาก็คือเราออกจากถ้ำนี้ไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเราจะไปหาอาหารยังไงอ่ะ 2,000 years later โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ทำผมก็เป็นบ้าแล้วทุกคนผมไปฆ่าพี่หวานให้ตายใช่ทุกคนนะการแค่นี้มันก็ยากพอแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยอ้าวแล้วเขาจะรู้ไหมล่ะขนาดแกยังไม่รู้กันไม่ควรหาไม่ควรหาแล้วการตอนแรกคือเราต้องหาแหล่งน้ำการเขารู้เขาดิให้ตายเขาได้ยินเสียงน้ำตรงนี้แต่เขาไปเอาฐานยาอู้เจ็บมากในน้ำโอ้ยยังไงเขาเห็นแล้วตรงไหนอ่ะตรงหลังต้นไม้อ่ะต้นไม้เหรอตรงด้านล่างเออว่ะก็มีแผนแผนของเราก็คือเราต้องหาเหล็กแล้วเราก็ต้องลงเข้าไปทางใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดเพราะเราคือแวมไพร์สรุปก็ต้องอยู่ในใต้ดินเหมือนเดิมใช่คือมันทำไม่ได้จริงทุกคนคือเราโดนนิดเดียวเราก็ตายแล้วว่าหวานใช่แค่สะกิดนิดเดียวก็ตายแล้วทุกคนโอ้ยเสียงซอมบี้เด็กเออเสียงซอมบี้โอ้ไม่นะการแกทำอะไรลงไปเขาไม่ทำอะไรซะหน่อยเขาเก็บวะเขาเก่งกาจไม่เป็นพวกแกนั่นแหละแกขุดทีแล้วก็มีเศษว้าวทุกคนที่ผมเห็นสิ่งนี้เล็กที่เรียกว่าน้ำแล้วซึ่งถ้าผมไปที่น้ำนั้นได้ผมก็จะรอดนะครับแล้วพี่หวานก็จะตายซึ่งผมก็ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับอย่าผมอยากให้พี่หวานตายนานนะทุกคนเพราะว่าผมจะได้จะทำอะไรเนี่ยแล้วแกบอกอยากให้เขาตายแล้วต้องมาตายโอเคทำอะไรเขานะมาดิหวานใหญ่หวานอย่าไปเลยอย่าทำไมแกต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยหวานอย่าเชื่อละครับโอ้ยหมิ่นกันหมิ่นไปแล้วว้าว ไปแล้วย่าไม่ใจเขาเหลือ3ใจที่รักเขารอดสามใจเขาเขารอดหวานก็เขาเหลือ3ใจไงโอ้ยว้าโอ้ยแล้วคราวนี้เขาแช่น้ำเป็นแมวโอ้ไม่นะไม่รอดแล้วก็ตายอยู่ดีแล้วเรามีน้ำแต่เราก็ตายอ่ะใช่แล้วไงอ่ะเขาจะลอยน้ำปมแปมนี่แหละทำไมอ่ะมันไม่มีตอนดึกเลยแล้วเราคือตอนดึกมันกำลังดึกนี่ไงหวานมันกำลังดึกเรารอดแล้วก็นั่นแหละเราไม่รอดแล้วก็รอดูก่อนว่ามันมืดแล้วมันจะเป็นยังไงเราต้องใจเย็นๆกันโอ้ถ้าแกยังไปอีกเขาก็แกตายเนี่ยเขาก็ใกล้จะตายเนี่ยเหลือห้าใจเองย่าผู้คนนี่ขนาดตอนมืดเนี่ยแต่มันเขียนว่าไลท์เลเวล0นะเว้ยเขาว่ามันเขาคือผมปรับเซตติ้งอยู่ทุกคนคือมันสามารถปรับได้นะครับความยากง่ายแต่ผมปรับไม่เป็นนะครับนี่แหละคนเก่งๆผมยังปรับไม่เป็นนะครับแล้วที่บ้านจะปรับเป็นเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไอ้แกเป็นบุตรแห่งนี่เปล่าบุตรแห่งดวงยันใช่ฮะตัวแทนดวงจันทร์ลงนันเองนี่ละวันนี้พวกเราสามารถใช้ชีวิตได้แล้วเฮ้ยจริงเหรอหรือว่าเราต้องชีวิตตามพระอาทิตย์วะทุกคนแบบพระอาทิตย์ไปทางไหนเราต้องไปอีกทิศหนึ่งใช่เหรอวะเขาจะตายแล้ววะรู้สึกว่ามันจะมีโหมดด้วยนะหวานโหมดแบบสำหรับแบบกลางคืนอะอุ้ยกระตุกแบบว่าโดนแสงจันทร์แล้วมันจะได้ป่ะนะแต่ดูสิบ้ากันนี่ไงโดนแสงจันทร์โอ้ไม่นะเพื่ออะไรเนี่ยแค่แสงอาทิตย์ก็ยากพอเลยมาแสงจงแสงจันทร์อะไรเจอเรียบร้อยทุกคนไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดกันแล้วตายไปเลยตายไปทั้งคู่นี่แหละเดี๋ยวผมรออยู่นิดนึงนะครับไม่ต้องแสงจงแสงจันทร์เลยเอาแค่แสงอาทิตย์ก็พอเอ้ยอู้เก็บแล้วห้ามโดนความมืดเลยเหรอไม่น่าจะห้ามโดนเนี่ยแสงอยู่ตรงนั้นแกเห็นปะแสงอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็มีแสงอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไงดีวะเราปิดหมุนนี่ดีกว่าก่อนที่เราจะชิปแก๊สนั่นแหละแล้วก็ขอโทษได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะเขาตายไปแล้วว้าวเดี๋ยวขอโทษกันนะปิดยังปิดแล้วโอ้เสียงซอมบี้ทุกคนหวาเป็นไงหวานหวานเหมือนซอมบี้มากน่ากลัววะโอ้ยแล้วตอนนี้เราจะสามารถมาใช้ชีวิตตอนกลางวันได้แล้วครับทุกคนมันก็คือแอ่งน้ำทุกคนเราสามารถไปแอ่งน้ำได้ใช่กลางคืนมาหวานจะไปแอ่งน้ำกันเพื่อความอยู่รอดของพวกเราแอ่งน้ำไปแล้วจ้าบึ้มโอ้ทุกคนการมี FC แบบตามตูดเยอะมากโอ้ไม่นะ FC ทุกคน FC ก็เยอะมากโอ้สเกลตันเยอะมากกันสเกลตัน5ตัวขึ้นต้นไม้แล้วจ้าไปด้วยเขาลงน้ำแล้วจ้าไปด้วยทีละตาเข้ามาทำไมเนี่ยทีละตาเข้ามาแบบทำไมทีละจะมาขออะไรฉันก็เรื่องไงเนี่ยขอทำไปอะไรการทำไมเขาว่ายไม่ไปอ่ะติดใบบัวไม่รู้แต่เขาไปอ่ะก็จะปรับเป็นตอนเช้านะสามตัวหนึ่งถ้ากูโดนแดดแล้วกูตายนะโอเคทุกคนถ้าเราตามน้ำเราจะไม่ตายแต่ถ้าเราเงยหัวขึ้นมาก็จะตายเขาอยู่ใต้น้ำเขายังตายเลยแกจมน้ำตายอ่ะไม่เอาใช่หรอทุกคนดูดิถ้าผมโผล่หัวคือผมตายอ่ะ
ขออนุญาตโอ้ยเขาอ้าวเขาเพิ่งขี่ผีเจ๋งเขาเขาต้องรีบมาจังทุกคนเราไม่สามารถเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้ได้เลยทุกคนนะเป็นความผิดของเจเขาจะลองเอาชีวิตรอดแบบว่าวางบนหัวไปเรื่อยๆดูโอเคยังไม่ทันได้เริ่มเลยที่รักเอาชีวิตรอดแบบวางบนหัวไปเหรอไม่วางเลยมันมาแบบรอบทิศอะทุกคนแสงอะมันไม่ได้มาแค่บนหัวทุกคนเข้าใจไหม A few moments later ถ้าหลุดมาทุกคนคือผมว่ามันน่าจะยากอย่างนี้อยู่แล้วใช่ผมมียี่ห้อแต่มีการทดสอบหนึ่งที่เขาอยากรู้กันทดสอบอะไรมันเขาไม่มีของให้เผาเลยว่ะเผาเลยได้บ้างวะเนี่ยทำไมอ่ะอ๋อคือแกจะทดสอบเขาอยากรู้ว่าแสงนี้มันจะการมันเกี่ยวโอ้ยที่รักคือแสงนี้ก็เกี่ยวเหรอใช่เกี่ยวโอ้ทุกคนเอาออกด่วนเลยโอ้ไม่นั่นช่างอันตรายโอ้ทุกคนหันหน้าเขาพุ่งคือตายต้องลองอ้าตายเร่เลยแปลว่าทุกแสงเลยทุกคนไม่ว่าจะโอ้ยโอ้ยอ้าไม่ว่าจะเป็นแสงอะไรก็ตามทุกคนเราต้องตายแน่ๆเลยเอาไงดีวะโอเคคือถ้ามันเป็นแสงอย่างงี้คือเราก็จะตายใช่ไหมใช่เอาไงดีอะเออตายแน่ๆเหลือคือทุกคนตอนนี้ผมเป็นการชีวิตรอดที่ยากที่สุดที่เคยมีใช่ใช่คือเราทำชาเลนจ์อะไรต่างๆคือมันไม่มีระยะเท่านี้มาก่อนเลยใช่นี่อุตส่าห์ซื้อแบบดาราแพ็กของฝรั่งมาเลยนะเนี่ยขออนุญาตทำการบังนะคะทุกคนเพื่อยากจริงทุกคนถือเป็นการทำชาเลนจ์ได้เลยนะคะเนี่ยมีทุกคนเหรอตรงนี้เหรอการเอาไงดีโอ้ยเพราะว่ามันยากเกินไปสำหรับเราโอเคพูดดีก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าพวกเราสองคนก็ต้องไปก่อนนะครับผมบอกนะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เล่นไมค์ครับสไลด์ก็เก่งมากเออก็คือผมมาเจออันนี้คือผมก็ต้องกราบนะครับเพราะว่าเนี่ยเหมือนแสงอย่างเงี้ยแบบเป็นแสงใช่ปะใช่แค่เป็นแสงเนี่ยขาวๆตรงพื้นเนี่ยเรายังตายเลยทุกคนคือแล้วไม่สามารถเดินออกไปแล้วตอบบล็อกได้ทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะยากนะครับใช่ทุกคนใช่ทุกคนก็เป็นดาต้าแพคของฝรั่งนะผมก็ซื้อมาก็ใครที่อยากเล่นก็นั่นแหละครับต้องซื้อนะก็คลิปนี้ขอคนละไลค์แล้วกันนะครับถ้าเสียเวลาดาต้าแพคอันนี้ซึ่งเสียเงินด้วยทุกคนต้องดูคลิปนี้เยอะผมจะได้เงินคืนจากดาต้าแพคเร็วๆนี่นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนให้แกพูดเขาจะพูดทำไมการพูดเยอะ